กับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้ท่องมี3ดาวได้เดินทางมาหาคุณนาบรรจงเนาะค่ะเนาะประจำงวดวันที่31กรกฎาคมพ.ศ. 2566ค่ะเพิ่งมาติดตามคุณนาเป็นงวดแรกค่ะท่านผู้ชมได้ยินข่าวฝันแม่นแล้วก็ฝันแปลกนําค่ะท่านผู้ชมเทวดาเด็กหน่อยลงมาหาลงมาจากทางป่ามาหาคุณนาบอกเลขคุณนาค่ะท่านผู้ชมห้องบอกเลขจะเป็นเลขดีเลขเด็ดอะไรนะคะเนาะไปรับชมกับคุณนาบรรจงพร้อมกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่องมี3ดาวนําไปเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับคุณนาบรรจงพร้อมกันเลยค่ะครับสวัสดีครับคุณนาบรรจงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมเว้าสู่ฟังนะครับเรื่องเล่าเป็นแนวใดครับฝันว่ามีเด็กหน่อยมาขอกินบักใหม่มาขอขึ้นก็ขึ้นบักใหม่ในสวนนั่นครับผมมากัน2คนครับมาแล้วว่ามาถามว่าขอกินหมกใหม่เนี่ยห่วยเอาติล่ะเด้อว่ามาถ้าทางใดล่ะคือมาขอกินหมกใหม่ครับห่วยมาตะไกอยู่เขาว่าครับหมอหน่อยว่ามาตะไกอยู่ครับโดยว่าก็เลยถามก่อนคันเด้ฟันดีบ่ล่ะเขาว่ามาถามเจ้าของบ้านว่าเล็กหน่อยน่ะมาถามถามหน้าบรรจงนี่ละแม่นมาถามว่าฝันดีอยู่บ่ครับบ่ฝันหยังแล้วห่วยเป็นหยังคือบ่ฝันครับฉันก็เอาเก็ดไปเพิ่นว่าเอาเจ็ดไปเอาเจ็ดไปเพิ่นครับก็เลยว่าห่วยให้ตัวเจ็ดเพิ่นบ่ครับให้ไปใส่เอาเองเพิ่นว่าจังซั่นโอ้ครับผมให้ไปใส่เอาเองเพิ่นว่าหลังจากกินหมกใหม่ตึ้งดังๆแล้วบัดสิกลับก็เลยว่ากลับคนเนื้อตาแล้วว่าครับบัดนี้มาถามมันถามมันเศร้าหวานว่าถ้าฟันจังสี่แก้ว่าจังไหนคุณบ้านฟันว่านิดหน่อยมาขอกินหมกใหม่ต่อคุณบ้านเทวดาลุงปรากฏลงมาโอ้เทวดาแมนคุณบ้านว่าผู้เฒ่าผู้แก่คุณบ้านครับผมก็เลยว่าเพิ่นให้เจ็ดมาเจ้าตัวไหนใส่ก็เลยว่าเพิ่นให้ตะเกียดครับเพิ่นว่าตีเมื่อคืนเหนียวเพิ่นย่างเพิ่นบ่แหนมกลับมาเพิ่นเพิ่นลูกปลูกใหม่เพิ่นก็เลยว่าไอ้เป้เอาไอ้เป้เอาเป้เอาเอาใส่เอาครับผมก็คิดมึงเดียวผมก็คิดว่าเป้เป็นเด็กคิดว่าเอา2เดี๋ยวใส่ครับ72 72แม่นครับ72ก็ว่าเด็กหน่อย2เนาะครับ2คนย่างย่างออกไปเลยครับเด็กหน่อย2 2คนผู้หญิงหรือผู้ชายคะเด็กหน่อยผู้ชายทั้ง2ครับเพิ่นกินหมกใหม่แล้วว่ามึงเดียวเพิ่นว่าผู้เฒ่าเพิ่นว่าเทวดามาขอกินดอกไม้ครับเพิ่นมาให้โชคให้ลาภประมาณนั้นโอ้ครับผมแต่เพิ่นบ่ให้หลายเพิ่นไปแป้วเองเพิ่นสิบอกไปหลายเพิ่นก็สิยานคิดอาวัธเพิ่นโอ้ครับเพิ่นให้แต่เด็ก7เด็กเดียวเพิ่นให้เอาให้เด็ก7ใส่เอาเองครับแล้วเจ้ายังใส่เมื่อคืนเดียวคือเห็นแต่อันโตเพิ่นมาเนี่ยแหละเล็กหน่อยเพิ่นมา2คนเนาะครับขึ้นว่า72 72 72ครับเดี๋ยวสิฟันจังได๋อีกอยู่บ่ครับบัดฝันเหนื่อยเหนื่อยมาอีกเลยฝันว่าไปหาพ่อครับไปหาพ่อละไปว่าต้องหอดพ่อจะหนอกมีผู้ชายผู้หนึ่งเอื่นใส่หรือว่ามาอีหยังเนาะมาหนีก้อนเพิ่นว่าเขามาหนีก้อนเขามาอีหยังด่านมาหนีก้อนเพิ่นว่าครับแล้วก็เอายินเบียร์ให้กินแต่ว่าเฮือนดังนั้นมีแต่คนหลายครับดังนั้นคนหลายครับคนหลายแห้งครับแต่ว่ามึงคิดมึงเดี๋ยวเพิ่นว่าจังซี่คนหลายหรือว่าเพิ่นสิมีสุขมีลาภเพราะอยู่เฮือนดังนั้นก็เลยว่าอยากซื้อบ้านที่เพิ่นนี่นะครับไปถามมาแล้วครับไปถามมาแล้วว่าบ้านที่เพิ่นนั้น78บ้านที่78ครับอันนี้ฝันมื้อใดครับตัวนี้ฝันคืนนี่ครับฝันมื้อคืนฝันคืนนี่ว่าเด็กน้อยเทวดานี่ก็นี่คืนเดียวนี่นะครับคืนเดียวกันแม่นครับมันฝันต่อเนื่องโอ้ฝันต่อเนื่องจักสิว่าตัวใดกันนี่ครับคือความฝันมันก็ฝันยาวพะโลครับอันว่าเคยถือมาบ่ครับบ่าวแอมแม่นครับถือมาเรื่อยๆครับถือมาเรื่อยๆมาให้ร้านร้านก็ถืองวดอันบ่ถือเท่าหลายเท่าละ50บาทครับเท่าละ20บาทพุ่นมาลองเสี่ยงมันก็ถือมันบ่เคยถือเท่าละ100จักเทื่อพุ่นหมดพุ่นบ่กล้าเสี่ยงครับถือเท่าละ100 200คือจังไคถือเท่าละ50บาทครับดวงเฮากำลังสิมางวดนี้ขอให้มีโชคใหญ่โชคใหญ่เนาะครับเนาะก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งเนาะครับ FC เนาะเป่าแอมมาตรงนี้
สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลของเฮาครับกันถ้าอยากซื้อเลขพิเศษมุดดินจันทร์ก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภเนาะครับเนาะก็ขอให้มีโชคใหญ่ครับหน้าบรรจงของเฮาครับเพิ่มเติมอีหยังอีกครับเลข3ตัวครับหน้าบรรจงมีบ่เลข3ตัวบ่มีบ่มีเพราะว่าจะซื้อก็ตามซื้อเลขบ้านเพิ่นก็ซื้อเลขกันเล็กน้อยเล็กน้อย2คนเล็กน้อย2คนกันถ้าเทวดานี่ก็เขาเป็นบักเก่าได้ครับอาจจะเป็นเก่าครับก็ให้ FC ไปซอย972ครับผมก็ลองเบิ่งเนาะครับเนาะ972ก็ได้เนาะกันถ้าเป็น3ตัวนี่ครับผม972ครับ972บ้านเลขที่บ้านเลขที่นี่78 78บ้านเลขที่ที่เพื่อนคนที่ว่าเอิ้นไส้นั่น78 78ครับเดี๋ยวเบาแอมมาทุ่งมีสิจดตัวเลขไว้ครับหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเนาะบรรยากาศดีเนาะสวนหลังบ้านครับโอ้ปลาหลายบ่ครับคุณน่ะปลาหลายปลาหลายคุณน่ะเป็นอีหยังนี่ครับเป็นห่วยหรืออีหยังเป็นชนประธานเป็นชนประธานบ่ครับชนประธานมีหอดเลือครับ FC เนาะครับผมก็ขอขอบคุณหลายๆครับที่ให้ตัวเลขเด็ดครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณน่ะบรรจงค่ะท่านผู้ชมฝันแปลกเนาะครับฝันแปลกฝันเห็นเทวดาค่ะท่านผู้ชมเทวดาลงมาบอกเลข7ตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมบอกเลข7ตัวเดียวเลขตีเป็นเลข972 972ค่ะท่านผู้ชมบ้านเลขที่ที่คุณหน้าบรรจงฝันเกี่ยวกับบ้านเลขที่78ค่ะท่านผู้ชม78นะคะเนาะก็ขอให้มีโชคมีลาภกับคุณหน้าบรรจงประจำงวดวันที่31กรกฎาคมพ.ศ. 2566ค่ะสำหรับคลิปนี้ท่องมี3ดาวกับศิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะก็อย่าเพิ่งพาไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชมทองมี3ดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะไปรับชมเบิ่งของดีกับบ่าวแอมรอทุงกันเลยค่ะได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดไม้ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ให้เข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งแล้วรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งลูกหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหานิยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เดาดีใส่แล้วรวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาให้ขายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิด
ท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินท้องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทรงหึงยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยนํากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาฮักมาหลงก็เอานวดของหลวงปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนฮักคนหลงเว้าเว้าหยังก็ให้ผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่ได้เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังซี่ครับหมุนๆจังซี่ครับแล้วก็ท่าปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับท่าปาก3เทื่อท่าคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบัวล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนี้ได้น้ำมุ่นมานำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีที่ราศีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลํารวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ํามุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอเด็กเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ